มีขวดเต็มเลยอ่ะเก้าอี้นั่งอยู่นะครับทุกคนผ่านมาแล้ว22ปีครับคุณแม่ผมได้ยินเสียงขวามือครับนั่นๆๆๆเห็นป่ะเห็นป่ะเสียงอะไรวะหึสตาร์ทเอาไว้เลยครับทุกคนครับมีขวดใหญ่ด้วยอยู่ข้างบนนะครับแล้วทำไมเสาเขามีผ้าอะไรแบบนี้มีเลเนียนเลยครับโคตรหลอนเลยคุณแม่งอันนี้เป็นร้านน่าจะเกี่ยวกับนั่งดื่มนะครับผมเราจะนำเสนอกันในวันนี้นะอันนี้ผมเชิญคุณแบงค์มาอีกรอบหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ถูกปิดร้างไปตั้งแต่90ควบ2000นะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่า10กว่าปีกับสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่ะคุณแบงค์ก่อนอื่นต้องเข้าไปในนี้ก่อนไหมผมว่าตัวนี้เป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับด้านหน้าที่เอาไว้รับลูกค้านะครับต้องขออนุญาตลองส่องดูนะมีอะไรบ้างตรงนี้ผมเจอพวกแผ่น DVD อันปลั๊กครับน่าจะเป็นพวกคอนเสิร์ตนะเนี่ย The Core เฮ้ย The Core อันนี้ครับ The Core ครับแล้วก็มีเจมส์ไทเลอร์ครับคนนี้ร้องเพลง Handyman เนี่ยครับเป็นคอนเสิร์ตนะครับเจมส์ทอยเลอร์ครับนี่โอ้โหวันนี้ได้ยุคเลยครับแต่นี่ยุค2ยุคมิเลเนียลแล้วนะครับยุคมิเลเนียลนะครับเออๆๆนี่ครับ The Best of Grammy Grand ครับนี่นี่เป็นแผ่นคาราโอเกะนะครับโอ้ของเยอะมากครับนี่ครับเซนทรัลแอร์ครับนี่บ่งบอกยุคเลยบ่งบอกยุคเลยครับโอเคเฮ้ยนี่ครับมีอีกครับคืออันนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ทุกคนลองสังเกตดูนะครับคนนี้ชื่ออะไรนะคนที่ดังอยู่คนนี้นอสโจนป่ะครับครับครับผมนี่ๆๆทุกคนดูบาร์นะครับนี่ฮะนี่ฮะมีแก้วมีแก้วมีขวดเต็มเลยครับแล้วนี่ครับคุณแบงค์ตู้โอ้โหอันนี้ตู้แช่ของผมหิวน้ำเลยตอนนี้ครับอยู่ทางนู้นแล้วมันถูกครับครับประตูมันถูกงัดไปแล้วประตูถูกงัดนะใช่ไหมฮะแล้วห้องนี้อะไรทำไมมีเก้าอี้นั่งอยู่นะครับทุกคนขอเดินเข้าไปสำรวจดิอุ้ยทุกคนมีลังด้วยทุกคนแบงค์คุณแบงค์นี่โอ้โหครับครบเลยครับเนี่ยคลาสสิกอ่ะสไปร์ตั้งแต่เป็นปกเนี่ยทุกคนครับตั้งแต่โลโก้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงผมขอญาติขอเช็คนิดนึงครับนี่ฮะทุกคนครบปกนี้ฮะครับนี่น่าจะประมาณกี่ปีแล้วคุณแบงค์2000 2001โอ้โห Y2K พอดีโอ้โหเก่าจริงฮะ2001ครับทุกคนครับผ่านมาแล้วกี่ปีละ22ปีครับผมใช่มั้ยฮะผ่านมาแล้ว22ปีครับสำหรับลังโคกลังนี้นะทุกคนครับผมต้องดูว่ามีสิ่งของอะไรที่เป็นยุค90ยุค2000อีกไหมนะครับแถวนี้เหมือนจะมีของเยอะเฮ้ยพวกแผ่นคอนเสิร์ตครับอะไรอ่ะของใครคุณไอซ์รันยูแน่เลยใช่คุณไอซ์รันยูรวมมิกใส่น้ำแข็งไอซ์รันยูทางคุณแบงค์นะฮะวันนี้เลยพามาวงไหนผมเฮ้ยโอ้โหไฮดิเกนครับนี่เป็นขวดเฮ้ยอะไรอ่ะสเปรดครับมินิเมทสเปรดสเปรดรุ่นนี้คืออะไรมีลูกฟุตบอลด้วยน่าจะเป็นช่วงบอลโลกอะไรขอที่ไว้ดีกว่าคุณแบงค์ครับหายากแน่เลยหาสิงโอ้ไม่ทำไมเป็นสเปรดเป็นลูกฟุตบอลนะทุกคนไวตามิ้วโอ้โหไวตัวนี้เวอร์ชันไหนวะครับเวอร์ชันไหนนะฮะขออนุญาตดูหน่อยมีอะไรใต้ฝาบ้างครับคุณได้รับ1ล้านอะไรเงี้ยไม่มีครับผมเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นนี่แจ๊สอะไรอ่ะอะไรแจ๊สอ่ะ R&B Jazz Night ครับอันนี้เอาไว้เปิดนะเวลาเราเข้าเองครับเพราะนี่แล้ว CD DVD เต็มเลยคุณแม่ดูดิจะขอตรงนี้นะฮะมีอะไรครับไม่มีกล่องนะบอสซ่าโนวาโนวาถ้าจะเปิดเอาไว้คลอในร้านนะครับเราสบายสบายระวังนะระวังบาดนะโอ้ดูนะทุกคนกระจกดูฝุ่นนะนี่ครับเนี่ยดูรังโอ้โหฟงบอกถึงว่ามันอยู่มานานขนาดไหนนี่อะไรเนี่ยอะไรครับคุณแม่ไม่รู้อะไรอ๋อที่เช็ดพื้นไหมอ๋อออโต้ม็อบครับง่ายเป็นที่เช็ดวันนี้เราขอซุกซนกันนิดนึงคุณแม่ครับบินยังอยู่นะ840นะฮะครับใครมากินไว้นะมาจ่ายด้วยนะครับผมครับอันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวดูนี้หน่อยเนี่ยพีชเมกเกอร์เฮ้ยพีชเมกเกอร์สมัยวันทูคอเป็นสปอนเซอร์เป็นคาราโอเกะนะครับดูดิฝุ่นคลักมากฝุ่นคลักเลยฮะชุดไหนครับเนี่ยกับคำเสียนับหนึ่งเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นนี่ครับคนร้องเพลงไททานิกแน่ๆเลยซีลีนดิออนครับแล้วมีแอร์ซัพพลายด้วยอันนี้เป็น DVD แท้เลยทุกคนครับมีปั๊มนูนทองด้วยโอ้โหนี่ฮะนี่ของแท้นะครับมีศิลปินอยู่ในนี้นะครับรวมๆกันนะครับผมแอร์ซัพพลายก็โด่งดังในยุค80กับ90นี่อะไรฮะนี่น่าจะเอาไว้แบบว่าเนี่ยครับเอาเป็นจ่ายเงินครับผมนี่เป็นรีโมทแอร์ละรีโมทแอร์ของเซ็นทรัลแอร์ครับครับผม
อ่ะเราจะมาเป็นบาร์เทนเดอร์กันนะทุกคนนะสำหรับสถานที่แห่งนี้นะทุกคนคุณแบงก์ก็กำลังสำรวจไปทั่วเลยอันนี้เป็นเนี่ยค็อกเทลน่าจะเป็นหนังสือเออนี่แหละสอนทำหรือเปล่านี่ครับมีค็อกเทลรูปแบบต่างๆโอ้โหนี่ครับเนี่ยเขามีส่วนผสมด้วยว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่บ้างครับนี่นะครับแน่นอนครับที่นี่มีจำหน่ายค็อกเทลอย่างแน่นอนเสียงอะไรวะคุณแบงก์ผมได้ยินเสียงขวามือครับนั่นๆๆๆเห็นป่ะเห็นป่ะเสียงอะไรวะหืมโคตรหลอนเสียงอะไรจะทักดีกว่าสำรวจต่อครับโอเคอะไรโอเชียนนะครับอันนี้น่าจะเป็นแนวแบบเครื่องดื่มครับคือบางทีก็ต้องดูส่วนผสมจากตรงนี้นะทุกคนเป็นสูตรนะสำหรับคนที่เป็นพนักงานใหม่เข้ามาดูสิครับซึ่งทุกคนดูความเก่านะครับขวดเครื่องดื่มขวดเครื่องดูความเก่าครับทุกคนนะครับครับเซอร์ไมน็อบนะโอ้โหทุกคนใครเป็นสายสะสมขวดนะผมบอกก่อนว่านะฮะที่นี่แบบอะไรกันครับเนี่ยทุกคนดูโอ้โหทุกคนดูนะครับดูนะฮะมันถูกวางแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสตาร์ทเอาไว้สตาร์ทเอาไว้เลยครับทุกคนครับมีขวดใหญ่ด้วยอยู่ข้างบนนะครับดูนะเออนี่ขวดใหญ่ด้วยนะทุกคนครับครับนี่ฮะ 2,900 ครับโอ้โหนี่ครับเจอนี่ครับชีวาสลิเกิลครับโอ้ชีวาสแต่ละอย่างนี่แบบฟรีสแบบดูดิทุกคนเห็นป่ะครับโอ้โหดูดิครับขวดยังอยู่ข้างบนน่ะเอออันนี้เป็นแบบเป็นค็อกนี่ฮะก็คือเป็นแบบบาร์เทนเดอร์นะแล้วก็มาเขย่าขวดกันนะครับครับผมสถานที่แห่งนี้นะทุกคนดูพื้น คือไม่มีใครเหยียบเลยนะฮะนี่ครับที่นี่ขายอะไรบ้างเดี๋ยวจะดูจากครับตรงนี้นี่เป็นอาหารนะครับที่ขายครับผมซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับมีไทยเขียนนิดหน่อยอันนี้ผมมาบุกตะลุยย่านเจแปนทาวกับคุณแบงค์นะครับแล้วคุณแบงค์ครับมีทางเดินเข้าไปตรงนี้ครับคุณแบงค์เรามาดูกันนิดนึงนะครับนี่อะไรตรงนี้โอ้เสาเขามีเอกลักษณ์นะขอสำรวจดูว่ามีร่องรอยอารยธรรมอะไรเออบ้างนะครับแล้วทำไมเสาเขามีผ้าอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับเนี่ยเป็นผ้าเรืองแสงครับเวลาส่องกระแสงแล้วเรืองแสงครับตอนนี้เรายังไม่เจออะไรที่เป็นแบบเทปซึ่งเป็นยุค890นะครับตอนนี้เจอเป็นมากสุดเป็นแผ่น DVD CD ต่างๆนะครับมีใครเอาคนจอเล็บขึ้นมากินไหมมีเลเนียนเลยครับเออที่นี่นะฮะครับอือนี่ครับขวดเหล้าตกลงมาเนี่ยครับขวดตกนะฮะเออส่วนมากจะเจอเป็นกล่องของสุรานะครับโอ้สามารถตรงนี้เหมือนจะเป็นค็อกเทลเราด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทุกคนมายืนนะครับครับเพื่อที่จะดริงก์หรือมาสังสรรค์กันนี่เองอาจจะมีเก้าอี้แล้วก็นั่งตรงนี้เลยครับเออเราก็สามารถสั่งเครื่องดื่มตรงนี้ได้เลยแล้วบริเวณฟลอร์ตรงนี้ก็อาจจะมีโต๊ะกลมๆอะไรวางอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับทุกคนนะฮะนี่ฮะสังเกตดูนะฮะดูก่อนนะมีอะไรอีกไหมตรงนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเศษกระดาษอะไรสักอย่างเป็นบินป่ะครับน่าจะเป็นพวกบินต่างๆนะครับที่เป็นใบเสร็จถูกเนี่ยช้อนซ่อมยังอยู่นะทุกคนครับโอเคครับโหเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะช้อนซ่อมยังอยู่เดี๋ยวขอดูทางนี้หน่อยครับครับผมได้มีอะไรไหมตรงนี้ก็เป็นพวกขวดสุราหมดเลยนะครับโหโคตรหลอนเลยคุณแบงค์สุดยอดเลยครับที่นี่เงียบสงัดด้วยครับอยู่ไกลจากถนนใหญ่พอสมควรครับนานๆจะมีเสียงรถวิ่งทีนะครับครับผมเพราะนั้นตรงจุดนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครเข้ามาแน่นอนทุกคนดูนะฮะว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่านะฮะทุกคนดูนะครับ อะไรอ่ะไม่รู้ครับมีเซเว่นด้วยครับเฮ้ยอะไรอ่ะฟ้าทลายโจรมีเซเว่นอะไรโอ้โหมันนี่อะไรอ่ะคุณแบงค์ DVD อะไรน่าจะเป็น DVD รีวิวล็อกอยู่น่าจะเป็นวงควีนครับวงควีนนะครับเฟรดดี้เมอร์คิวรีครับเอออันนี้คุณแบงค์ดูแล้วรู้เลยอ่ะใช่มีวงควีนรีวิวล็อกอยู่ครับผมอันนี้ก็คือเหมือนเอามาเปิดไว้ที่นี่นะครับน่าจะมีจอทีวีแหละแล้วก็เปิดให้ลูกค้าเป็นแนวคอนเสิร์ตนะครับครับผมนี่นะครับโอ้นี่ผมเจออีกอย่างนึงครับเฮ้ยดูราเซลครับดูราเซลเวอร์ชั่นฝุ่นคลักเลยครับเออเวอร์ชั่นฝุ่นนะฮะตัวนี้อนุว่าอ้าวโหอันนี้มียาอะไรด้วยวะครับนี่ฮะเป็นยาแก้อะไรอยากแก้อักเสบนะอะไรสักอย่างเลื่อนล่างหมดแล้วครับเอออันนี้เป็นขาหลอดไฟของพานาน่าจะมีการลื้อเอาหลอดไฟไปขายกันแล้วเออนะฮะเป็นสถานที่แบบเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์บาร์ครับนะครับที่อาราคัสมากอะไรวะก็เป็นเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่เหมือนคนนะเออ
ไม่น่ามีใครนะบนเนี้ยพี่เห็นใครวะไปดีกว่าตรงนี้เราดูกันยังครับไปกันแล้วนี่เหมือนมีคนจอดเลยว่ะคุณแบงค์มีป่าวะไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้เรามายืนกันจุดเดิมแล้วนะครับก็นะครับยิงยาวกันมาประมาณร่วม11นาทีครับผมเรามูฟกันดีไหมคุณแบงค์ได้ครับในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีความน่าปลอดภัยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามากับคุณแบงค์วันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าสำหรับการสำรวจบาร์แห่งนี้ซึ่งมีความทรงจำของยุคอะไรฮะ Y2K ใช่ครับนะครับก็เป็นพวก DVD คอนเสิร์ตนะครับก็จะเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตในยุค90ถึง2000นะครับแต่ละคนก็บ่งบอกได้เลยว่าถ้ายุค DVD เนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัก2008 2010นะครับอันนี้คาดเดานะฮะว่าจะเป็นยุคที่เขาถูกเปิดทำการอยู่นะครับ อันนี้แสดงว่าน่าจะถูกปิดล้างไว้นานพอสมควรครับเพราะอุปกรณ์ในการฟังเพลงเป็นแผ่น DVD อยู่เลยนะครับก็แสดงว่าจุดนี้นะครับก็เป็นย่านเจแปนิสทาวน์นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าจะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับก็อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องบ้างบางทีภาษาญี่ปุ่นนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอตัวลาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ